ัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motormall ที่รักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเน่งก็มาพร้อมกับรถเข้าใหม่แบบสดๆร้อนๆค่ะที่เรียกได้ว่านะคะเป็นสุดยอดของ SUV ของ Benz เลยก็ว่าได้นะคะขับไปเนี่ยรับรองว่าไม่ว่าจะขับใกล้ขับไกลเนี่ยมั่นใจสบายใจแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะกับ GLE 250D AMG นะคะเป็น SUV รุ่นใหญ่ของ Mercedes-Benz นะคะที่เป็นตัวท็อปสุดค่ะมาพร้อมกับออปชั่นไฮโซหรูหรามากมายนะคะเรียกว่าขับเป็นแนวเซเลบนะคะขับเป็นแนวออกงานพบเจอลูกค้าติดต่อดีลธุรกิจหมื่นล้านเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะพาลูกหลานนะคะครอบครัวไปเที่ยวก็ยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยนะคะกับ GLE 250D คันนี้นะคะจะมีรายละเอียดเด็ดๆยังไงนะคะเดี๋ยวตามเน้งไปชมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเน้งเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยชมภายนอกก่อนนะคะซึ่งมีทั้งชุดแต่งงามๆทั้งขนาดที่ใหญ่โตแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมภายในซึ่งบอกเลยว่าเด็ดมากไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะคะต้องรอดูนะคะภายในเด็ดจริงๆนะคะพาดูภายนอกก่อนนะคะโอ้โหใหญ่โตอลังการมากค่ะสำหรับ GLE 250D คันนี้นะคะก็โฉม GLE ก็จะเป็นโฉมเฟซลิฟต์ใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับโฉมล้ำๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงนะคะที่ดูแบบมีสันขึ้นมานะคะแล้วก็ไฟหน้าตัวใหม่นะคะมีความพริ้วไหวมีเส้นไฟ LED Daylight นะคะเป็นLED Intelligent Light System ILS นะคะที่มีความอัจฉริยะนะคะเลี้ยวตามกันกับขี่คำนวณความสว่างเองนะคะในส่วนของชุดแต่ง MG นะคะก็จะมาแบบดุๆค่ะที่ทำให้ GLE สีดำคันนี้เนี่ยดูสปอร์ตเท่มากๆนะคะเป็น GLE ที่แบบดูหล่อมากๆนะคะในส่วนของล้อแม็กใหญ่ยักษ์เลยนะคะ5ก้านนะคะ AMG นะคะมีจานเบรกที่เรียกว่าอลังแตะปุ๊บอยู่เลยนะคะคาลิปเปอร์เบรกงามๆนะคะของ Mercedes-Benz นะคะล้อขอบ20ก็อลังกันไปนะคะกับบันไดข้างโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว AMG นะคะจะสังเกตเห็นตัวมือจับตัวคิ้วประตูเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังของเราค่ะเป็นชุดแต่ง AMG นะคะเป็นกันชนท้าย AMG มีปลายท่อออกมา2ฝั่งดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะคะจะสังเกตว่าเป็นโครเมียมนะคะหลังรถของเรานะคะก็จะมีตัวโลโก้ 250D บ่งบอกความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆ V6 OM 651กับตัวช่วงล่างนะคะแบบโฟมาติกนะคะขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติ All Time นะคะคำนวณเองค่ะว่าล้อไหนจะหมุนมากแค่ไหนนะคะเป็นการขับเคลื่อนนะคะอันนี้เนื่องจากนะคะตั้งแต่โควิดนะคะเป็นต้นมาเราก็จะคุมผ้าแล้วก็ทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อโรคไว้นะคะตลอดนะคะยกเว้นตอนไลฟ์ก็จะเอาพลาสติกออกนิดนึงนะคะพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่ไพศาลตามสไตล์ GLE ค่ะใส่บ้านได้หนึ่งหลังนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะปิดมาแบบสวยๆนะคะท่านใดมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เน้งโชว์ออปชั่นตัวไหนเป็นพิเศษเรียกเน้งได้บอกเน้งได้เลยนะคะเน้งจะคอยอ่านคอมเมนต์ของท่านเป็นระยะนะคะเวลาท่านเห็นเน้งก้มดูมือถือเนี่ยไม่ต้องงอนกันนะคะเพราะว่ากำลังแอบดูคอมเมนต์ของท่านอยู่นั่นเองนะคะพามาดูข้างๆนะคะให้ดูความสูงนิดนึงนะคะเรียกว่าสูงกว่าคนเยอะเลยนะคะสูงกว่ารถเก่งธรรมดาเนี่ยมากกว่า1ฟุตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราเนี่ยจะดีมากขับเนี่ยมีแต่ความมั่นใจนะคะ 100% เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะต้องนับถอยหลังพร้อมกันเพราะข้างในคันนี้สวยจริงๆนะคะอ้าว3 2 1นะคะโอ้โหแทบจะต้องหยุดหายใจกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันสวยมากนะคะกับทูโทนสีขาวดำนะคะซึ่งไปสืบมาว่านะคะมีอยู่ไม่มากจริงๆนะคะที่ออกมาเป็นภายในที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะงามมากๆจริงๆนะคะซูมให้เห็นตัวเบาะนะคะหัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำตัดด้วยด้ายสีขาวนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็นหนังเนป้าสีขาวเนียนๆไปทั้งตัวนะคะแล้วก็ปีกเบาะก็จะเป็นสีดำนะคะโอ้โหสวยน่ารักมากนะคะทั้งคันเลยนะคะทั้งตัวเบาะทั้งคอนโซลกลางทั้งตัวคอนโซลด้านบนนะคะก็จะเป็นหนังดำแล้วก็ยับด้วยด้ายสีขาวนะคะแบบละเอียดดูเลอค่านะคะเรียกว่าเป็น SUV ที่มีความประณีต
ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของแผงประตูเช่นกันค่ะเป็นทูโทนหนังดำขาวนะคะตัดการแบบนี้โอ้โหดูสวยเซ็กซี่ไม่เหมือนใครแล้วหรูหรามากๆนะคะน่าเป็นเจ้าของแบบสุดๆเลยนะคะภายในนะคะพิเศษกว่านั้นคือหลังคาแก้วแต่ไม่ใช่หลังคาแก้วธรรมดานะคะเป็นหลังคาแก้วที่มาพร้อมกับหลังคาสีขาวนะคะทำให้รถเนี่ยดูขาวสว่างนะคะคันนี้บอกได้เลยใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงนะคะต้องบอกว่าเซเลบหลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้หญิงสวยๆนางเอกหลายๆท่านนะคะก็มักจะโพสต์รูปตัวเองกับรถเบนซ์สไตล์ดุๆนะคะก็เรียกว่าทำให้แบบเสริมคาแรคเตอร์เข้าไปอีกนะคะดูเดี๋ยวพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าแล้วก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะคะคุณยิมมี่สวัสดีค่ะมีท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะความรู้สึกแรกเลยก็คือรู้สึกว่า privilege มากๆเพราะว่า1คือเขาสูงนะคะขึ้นมานั่งปุ๊บเนี่ยนะคะทัศนวิสัยของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยจากความเป็นรถเก๋งธรรมดานะคะเราจะมองไปได้ไกลเลยว่าเฮ้ยรถติดตรงไหนหรือว่าเส้นการจราจรทราฟฟิกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วบางท่านเนี่ยขับไกลขับไประหว่างจังหวัดนะคะเผื่อมีมอเตอร์ไซค์ออกมาจากทางนะคะหรือเลนสวนกันในระหว่างช่องเขาต่างๆเนี่ยเราจะมองเห็นได้ไกลขึ้นมากเลยนะคะแน่นอนส่วนนี้ก็คือความปลอดภัยของชีวิตของเราเองนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะคือตัวรถนะคะนอกจากสูงแล้วเนี่ยนะคะขนาดใหญ่มากนะคะก็คือกว้างขวางขึ้นมานั่งเนี่ยห่างไกลจากความว่าเล็กนะคะทั้งเฮดรูมที่เรียกว่ามีให้มากมายนะคะแล้วก็เล็กรูมนะคะสบายกว้างขวางนะคะแถมตรงนี้ไม่มีเกียร์แล้วด้วยนะคะก็ยิ่งโป่งโล่งสบายใหญ่เลยนะคะเกียร์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของออปชั่นต่างๆนะคะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่พวงมาลัย MG นะคะจะเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะก็จะดูแบบสลิกสลิกนิดนึงมีปลายข้างล่างเป็นปลายตัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชิฟต์เกียร์แบบคริปทอนิกได้ท่านไหนนะคะยังชอบฟีลลิ่งแบบเกียร์ธรรมดาที่สามารถที่จะทิปเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้นะคะก็สามารถที่จะชิฟต์เกียร์เองแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของครูซคอนโทรลแล้วก็ระบบอัตโนมัติอื่นๆก็จะมีอย่างที่ท่านคุ้นเคยกันดีนะคะปุ่มกดสตาร์ทนะคะเป็นเบรกคันเร่งแบบ AMG นะคะตัวจอขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะเปิดได้ปิดได้นะคะมีฟังก์ชันมากมายนะคะหลายหลากนะคะเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้ Mercedes-Benz ร่วมกับ Garmin นะคะก็จะเป็นแมปรุ่นใหม่ที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ user friendly มากขึ้นนะคะนะคะเราก็เลือกไปได้ตามสไตล์เลยนะคะนอกจากนี้เราก็ออกมานะคะแล้วก็นะคะเลือกออปชันอื่นๆนะคะที่เรา เลือกนะคะโดยทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะกับมือถือของเรานะคะได้นะคะหรือว่านะคะจะเป็นตัวการตั้งค่านะคะภายในรถต่างๆนะคะก็ล้วนแล้วแต่ทำได้นะคะผ่านหน้าจอตัวนี้นะคะอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะนะคะมีอะไรอีกนะที่เราจะโชว์กันคือต้องบอกเลยว่านะคะตัว GLE เนี่ยนะคะเป็น SUV เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเน้นมากๆเลยในเรื่องของโหมดของการขับขี่นะคะซึ่งนะคะเราจะเห็นตัวหมุนตรงนี้นะคะที่ไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่นะคะการโหมดของการขับขี่บนทางขรุขระนะคะหรือว่าโหมดขึ้นเขานะคะโหมดขี่บนทางลื่นทางพื้นหิมะนะคะแล้วก็ไล่มาเป็นโหมดที่เรารู้จักกันดีก็คือคอมฟอร์ตนะคะสปอร์ตนะคะในขณะเดียวกันบนหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะการขับขี่ให้เราด้วยนะคะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งหน้าจอใหญ่แล้วก็หน้าจอแดชบอร์ดตรงนี้นะคะในส่วนของโหมดอินดิวิดวลเนี่ยแน่นอนเราก็สามารถที่จะอะแดปต์นะคะแล้วก็คอนฟิกเกอร์ได้นะคะว่าจะให้ทั้งตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นโหมดไหนแล้วก็ตัวสเตียริ่งพวงมาลัยเนี่ยเป็นโหมดไหนสามารถที่จะเลือกได้นะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะนะคะในส่วนของหลังคาแก้วนะคะก็เปิดปิดได้นะคะจะสังเกตหลังคาสีครีมสวยไฮโซหรูหรามากนะคะทุกท่านนะคะเบาะเนี่ยเป็นสีครีมนะคะดำตัดกันทูโทนสวยสุดๆเลย
ปิดหลังคามาให้ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวปิดตัวหลังคาสีครีมมาให้ดูด้วยนะคะนะคะหรูไหมคะสวยไหมคะสุดยอดนะใครชอบหลังคาแก้วที่มีผ้าปิดสีครีมนะคะช่วยกดว้าวมาให้หน่อยนะคะปิดเรียบร้อยแล้วเปิดก่อนเพราะเราต้องการแสงนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะเรียกว่าออปชันเขาเยอะจริงนะคะเครื่องเสียงฮาร์มันคาร์ดอนซาวนะคะตัวนี้นะคะก็ร่วมมือกับมือถือของเราได้เป็นอย่างดีนะคะมือถือเรามีอะไรก็เอาขึ้นตัวรถได้เลยนะคะอีกอย่างนึงคือกล้อง360องศานะคะจะเห็นว่ากล้องที่อยู่รอบรถเนี่ยมันจะจับภาพทั้งหมดเลยแล้วก็ประมวลออกมาเป็นภาพเบิร์ดไอวิวให้เรานะคะเราจะเห็นเลยว่ามีใครหรือสิ่งกีดขวางอะไรที่อยู่รอบรถเราทั้งหมดแบบนี้นะคะก็เรียกว่าปลอดภัยมากๆแล้วเวลาที่ท่านไหนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยชินอ่ะขับรถสูงหรือว่าไม่ค่อยชินขับรถคันใหญ่นะคะด้วยตัวกล้อง360องศาเนี่ยทำให้เราสามารถแบบคล่องตัวนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะเข้าตัวนี้เองอัตโนมัติอีกด้วยนะคะออปชันเยอะจริงๆนะคะเราต้อง move on ไปข้างหลังกันบ้างนะคะกับที่นั่งอันกว้างใหญ่นะคะของ GLE นะคะถ้าเราไล่ซีรีส์กันเนี่ยนะคะเราก็จะไล่ไปนะคะจาก GLA เล็กสุด GLC ตามมา GLE นะคะตามมาแล้วก็ใหญ่ที่สุดเลยจะเป็น GLS นั่นเองนะคะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งเลยก็จะเป็น G-Wagon นะคะสวยงามนะคะหนังแรปป้าสีครีมอ่อนนะคะตัดกับตัวหนังสีดำโอ้มันหรูหราไม่เหมือนใครนะคะดูมีเอกลักษณ์ยูนิคแล้วก็มีสไตล์มากๆนะคะเข้ากันมากๆเลยกับตัวรถบอดี้สีดำนะคะเบาะหลังกว้างใหญ่ค่ะเล็กรูมนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเฮดรูมกว้างมากนะคะแล้วก็มีความกว้างขวางนะคะมีเครื่องเสียงฮาร์มันคาร์ดอนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เบาะหลังพับได้แต่การพับเบาะของ GLE เนี่ยจะไม่เหมือนกับทั่วไปเพราะมันเป็นการพับแบบอลังกว่านั้นนะคะท่านผู้ชมเราเนี่ยสามารถที่จะพับตัวนี้ลงนะคะแล้วก็พับตัวเบาะหลังลงอีกทีนึงนะคะเรียกว่าทำให้เกิดพื้นที่เก็บของมหาศาลกว้างใหญ่ไพศาลนะคะขนกันไปได้ทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะไม่แพ้กับรถปิกอัพวีโก้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะหาที่ไหนนะคะได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วนะคะกับนะคะรถหรูที่ไปกับเราได้ในทุกๆวาระและโอกาสทุกๆเดสติเนชันทุกๆจุดหมายเลยทีเดียวนะคะไปได้สะดวกนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะอึดถึกทนนะคะตามสไตล์ GLE นะคะสูงใหญ่นะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะไม่มีระบบอื่นมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเลยนะคะอย่างที่ทุกท่านขอมาเลยขอดีเซลล้วนๆเลยนะคุณเน้งชอบมากเลยเครื่องดีเซลก็ต้องจัดไปเลยนะคะคันนี้สวยงามหรูหราอย่างที่เห็นเลยค่ะก็ท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเน้งขออนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะคะที่0929245641ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกับเน้งได้นะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเราเองนะคะBenz Motor Mall นะคะเน้งแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะยินดีมากๆเลยที่จะคอยบริการท่านนะคะแถมมาให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับของแถมพิเศษของ GLE คันนี้นะคะมีวารันตีซ่อมฟรี129รายการน้ำมันเครื่องไส้กรองพอน้ำมันเครื่องนำเข้าฟรี1ปี2ครั้งแพ็คเกจเคลือบแก้วและสปาภายในรถฟรี2ปี4ครั้งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศ24ชั่วโมงฟรี1ปีอีกด้วยนะคะให้ไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะคะก็สามารถสอบถามมาเพิ่มเติมกันอย่างที่ให้รายละเอียดไปได้แล้วค่ะวันนี้นะคะเน้นกับ GLE 250นะคะก็ต้องบ๊ายบายทุกท่านในไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวหวังว่านะคะท่านไหนที่จะเป็นเจ้าของนั่นต่อไปเนี่ยจะมาจับจองเร็วๆนะคะต้องขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าด้วยเพราะคันนี้เนี่ยสวยมากจริงๆทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งภายในที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะก็ยินดีด้วยที่ท่านได้หารถที่เป็นเนื้อคู่จนเจอแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงาน Benz Motor Mall ค่ะวันนี้เน้งต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ
กดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ